ลักษณะวางกิ่งนะครับผมจะวางกิ่งให้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับซากเนี่ยจะผมจะให้แนวความคิดว่าซากพวกนี้ผมจะไม่เก็บลึกนะครับผมจะเก็บผิวออกให้สวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานที่สุพรรณนะฮะเป็นงานประกวดบอนไซที่บึงฉวากเมื่อวันที่22 23เดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมานี้นะครับในงานมีไม้มาประกวดมากมายนะครับแล้วก็มีมาออกร้านค้ากันนะฮะแล้วผมไปเดินสะดุดตากับต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมองดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะให้ความน่าสนใจมากสักเท่าไหร่เลยนะฮะเป็นต้นพุทธผานะฮะซึ่งมาจากชัยภูมินะครับต้นนี้นะฮะแล้วเสน่ห์ของต้นนี้ที่ผมมองเห็นเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจเพราะว่ามีต้นขึ้นมาและมีซากแอบต้นขึ้นมาจากธรรมชาติเลยนะครับนี่ความน่าสนใจของเขาเนี่ยก็คือซากและต้นนะฮะแล้วผมมองว่าในลำต้นของเขาเองมีลักษณะบิดโค้งงอนะฮะซึ่งเราสามารถเอามาทำให้ดูน่าสนใจได้นะครับส่วนการออกแบบจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับต้นนี้เป็นต้นพุทธผานะครับหรือเป็นต้นพุทธอีสานซึ่งมีลักษณะใบคล้ายๆพุทธภาคกลางนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามีกิ่งที่เปราะไม้ต้นนี้มีกิ่งเปราะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเข้ารั่วหรือการทำกิ่งจะต้องคอยระมัดระวังนิดนึงนะฮะแต่เป็นไม้ที่มีนิสัยดีอยู่อย่างนึงคือออกดอกดกมากนะครับและใบสวยงามกิ่งก้านดูเป็นธรรมชาตินะต้นนี้ผมลงปลูกไปแล้วนะครับลงปลูกไปแล้วฐานรากก็พอมีบ้างซึ่งไม้ทรงนี้นะฮะมันจะเป็นทรงที่ค่อนข้างอิสระทางความคิดนะครับเป็นไม้ที่ใช้จินตนาการอย่างมากมายของจริงแหละครับอันนี้นะฮะแต่ในจินตนาการเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องไปด้วยกับโครงสร้างนะครับแล้วก็เอาหลักการมาผสมผสานใช้นะครับในการทำต้นไม้นะฮะต้นนี้ฐานรากไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะมีด้านเดียวแต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของต้นนี้ที่ผมมองเห็นก็คือมีซากที่สวยงามนะฮะซากพวกนี้จะดูเก่าแก่ธรรมชาติมาเลยเป็นซากจากธรรมชาติเลยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยแต่งซากเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยใช้เครื่องเจียซากเท่าไหร่เก็บงานนิดๆหน่อยๆนะฮะเพราะว่าผมชอบริ้วรอยของธรรมชาติพวกนี้นะฮะอาจใช้แปรงทองเหลืองขัดให้ริ้วรอยขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ยาทาซากรักษาซากเอาไว้หรือใช้น้ำยาเคลือบรักษาเนื้อไม้เอาไว้ก็ได้นะครับให้เป็นสีของธรรมชาติของเขานะฮะนี้เป็นซากจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งต้นนี้เป็นต้นที่มีซากติดมาจากในป่าเลยนะฮะนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยด้านหน้าไม้ฮะผมจะใช้ประมาณหน้านี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นทั้งซากและที่มาของลำต้นเปลือกไม้ด้วยนะครับลำต้นเนี่ยของเขาจะมีคดงอมาแล้วจากธรรมชาติซึ่งสวยงามอยู่นะฮะเราก็จะมาเลือกกิ่งเอาครับนี้ผมจะทำการเลือกกิ่งครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเลือกกิ่งนะครับดูตามความเหมาะสมซึ่งไม้อันนี้มันจะไม่มีทรงลักษณะกิ่งของ1 2 3อยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะไม่วางกิ่งแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราเอาการวางกิ่ง1 2 3มาเทียบเคียงเอานะครับมาเทียบเคียงหมายความว่าเอามาปรับประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับก็คือก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเพราะว่าการที่มีซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยจะทำให้ไม้ได้พุ่มนะฮะรักษาบาลานซ์ของรักษาความสมดุลของต้นไม้ได้นะครับตรงชุดนี้นะฮะ
จะเป็นผมจะใช้เป็นกิ่งและจะไม่เก็บยาวนะฮะอนาคตผมจะทำเป็นซากใบตรงนี้ซากก็จะไม่ยาวมากนะครับกิ่งผมจะใช้ลักษณะกิ่งของประมาณตรงนี้ชุดนี้ผมจะไม่ใช้แล้วนะครับอนาคตผมจะแกะเป็นซากไปก็ซากจะไม่ยาวมากนะครับเพราะการที่ซากยาวมากตรงนี้แล้วมีซากมาแข่งกับตรงนี้อีกแข่งกับลักษณะของต้นอีกจะทำให้จุดรวมสายตาของการดูต้นไม้เนี่ยมันกระจายไปเพราะฉะนั้นซากตรงนี้ผมจะไม่ยาวมากนะฮะอนาคตผมจะทำเป็นซากไปนะครับไม่ใช้กิ่งผมจะใช้กิ่งบริเวณนี้นะฮะทำเป็นชุดกิ่งชุดหนึ่งเป็นพุ่มนะจะเป็นพุ่มใบอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งบริเวณตรงนี้จะเป็นซากและซากผมจะไม่ยาวมากนะฮะซากผมจะไม่ยาวมากไม้ผมเพิ่งปลูกนะครับถ้าเป็นไม้ที่ปลูกมานานแล้วนะฮะจะมาตัดแบบนี้แล้วให้รากคลอนแบบนี้จะไม่เหมาะสมเลยนะครับนี่ไม้ผมที่ปลูกนะฮะอนาคตผมก็จะทำเป็นซากไปชุดตรงนี้นะครับลักษณะของซากผมก็จะจินตนาการว่าเป็นซากที่ตายจากธรรมชาติต้นที่ตายจากธรรมชาติหรือกิ่งที่ตายจากธรรมชาติไปแล้วนะครับเราจะขูดเนื้อเยื่อออกเพื่อให้กิ่งไม้บริเวณนี้ตายไปนะครับกิ่งไม้บริเวณนี้ตายไปผมจะทำซากคร่าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะรอให้เนื้อไม้ผุตามธรรมชาติของเขาเดี๋ยวผมก็จะเก็บตรงนี้ออกหมดนะฮะแล้วผมจะสร้างพุ่มไม้ตรงนี้นะครับต่อจากนั้นผมจะมาเลือกกิ่งทางนี้มีแล้วนะฮะก็เลี้ยงให้โตต่อไปนะครับส่วนบริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณที่กิ่งอยู่กิ่งซอกนะฮะกิ่งอยู่กิ่งซอกเราจะไม่ใช้ครับกิ่งอยู่กิ่งซอกเราจะไม่ใช้นะฮะเพราะถ้ามีพุ่มมามันจะบังซากด้วยนะครับอนาคตบริเวณนี้มีกิ่งผมจะใช้กิ่งนี้ออกมาใช้กิ่งนี้ก็ต้องรอแตกต่อไปเพราะตรงนี้มีตาไม้อยู่นะครับมีตาไม้ให้ผมเลือกอยู่ 3-4 ตาช่วงนี้นะฮะเป็นตุ่มๆนะฮะเป็นตุ่มๆ นะครับช่วงบริเวณนี้ถ้าแตกมาเราก็จะใช้กิ่งนี้กิ่งนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีก็ยังไม่ใช้นะฮะจำเอาไว้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะใช้กิ่งได้นะครับกิ่งจะอยู่คนละระดับกันเสมอนะครับและด้านหลังอาจจะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เป็นซากนะฮะแล้วก็บริเวณด้านหลังนี่อาจจะใช้เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งหลังหรือกิ่งที่ให้ความลึกของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปรีบตัดมันทิ้งหมดนะฮะเผื่อเราไว้ตัดสินใจหรือทดแทนในบางส่วนบางกิ่งได้นะฮะทดแทนในกรณีที่ขาดตาไม้หรือต้นไม้บริเวณอื่นเสียหายอาจใช้กิ่งบริเวณนี้แทนได้นะครับซึ่งการตัดเนี่ยเราใช้เวลาน้อยแต่ว่ากว่าเราจะเลี้ยงให้มันใหญ่ได้เนี่ยใช้เวลานานนะฮะกิ่งนี้บริเวณนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะแกะทำเป็นซากเช่นกันนะครับให้รับสอดคล้องกับซากของกิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับอนาคตผมก็จะแกะตรงนี้ออกต่อไปชุดนี้ผมจะขอเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจะมีกิ่งตรงนี้นะฮะอนาคตมีตามาแล้วนะฮะตามาแล้วผมก็จะใช้กิ่งนี้ครับกิ่งนี้ส่วนบริเวณนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าเขามาแข่งกับลักษณะของต้นนะครับเดี๋ยวก็จะตัดออกผมมีตากิ่งอันนี้แล้วนะฮะผมก็จะใช้กิ่งนี้ต่อไปและต้นบริเวณนี้ไปบังซากด้วยเราก็จะไม่ใช้นะฮะ
ตรงนี้มีตามาให้แล้วอนาคตกิ่งก็จะเป็นแบบนี้ชุดนี้ผมก็จะทำเป็นฝ้าอีกเช่นกันครับทำเป็นฝ้าอีกเช่นกันอาจจะสั้นลงมาหรือยาวก็จะดูตามความเหมาะสมในการทำกิ่งในอนาคตต่อไปนะครับอาจจะมีกิ่งช่วงนี้ฮะกิ่งช่วงนี้ช่วงนี้จะสังเกตว่ากิ่งการวางกิ่งของผมจะอยู่คนละตำแหน่งกันทั้งหมดนะครับส่วนบริเวณยอดยอดผมจะใช้แค่นี้แล้วครับอันนี้จะตั้งยอดมีตาไม้แตกมาให้แล้วนะฮะผมจะใช้ตาในตานี้ไม่แน่ใจว่าถ้าผมดัดไปแล้วกิ่งอาจจะหักได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้ตาในนี่นะฮะตั้งยอดต่อไปครับส่วนด้านบนไม้ผมจะจบแค่นี้แล้วความสูงไม่มากแล้วนะครับความสูงไม่มากแล้วทางด้านบนเช่นกันจะมีซากนิดหน่อยผมจะมีซากเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยนะฮะผมขอใช้คำว่าเล็กน้อยนะฮะต้นนี้ผมจะอยู่ประมาณยอดผมจะใช้ไม่สูงมากแล้วนะครับยอดจะอยู่กับซากประมาณแค่นี้แล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมจะทำเป็นซากแล้วตรงนี้ไม่เอานะฮะแต่นี้ผมมีอยู่ด้านหลังแล้วนะครับผมจะตั้งเป็นยอดแต่นี้ก็จะเป็นกิ่งต่อไปในอนาคตลักษณะวางกิ่งนะครับผมจะวางกิ่งให้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับซากเนี่ยจะผมจะให้แนวความคิดว่าซากเนี่ยเปรียบเสมือนรูปภาพนะครับกิ่งไม้เปรียบเสมือนกรอบเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างกิ่งให้อยู่บริเวณด้านรอบๆเพื่อเวลามองมาแล้วจะมองเห็นซากเป็นจุดเด่นของต้นนะครับช่วงนี้ผมจะเก็บทิ้งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นซากไปซากก็จะรับกับธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับส่วนพวกที่เป็นซากเดิมธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะปล่อยให้เขาผุตามธรรมชาติผมจะปล่อยเขาผุลงมาเองนะครับแล้วค่อยมาเกลาแผลที่หลังค่อยมาเก็บงานที่หลังนะฮะเพราะชุดพวกนี้เขาจะค่อยๆผุแล้วก็เขาจะมีลายไม้ตามธรรมชาติของเขาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนชอบแกะซากให้มีริ้วสวยงามนะฮะโดยส่วนตัวผมเองผมจะชอบริ้วที่มาจากธรรมชาติแล้วก็แต่งนิดหน่อยนะครับแต่งนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นการทำไม้แบบง่ายๆนะฮะทำโครงสร้างของเราแบบง่ายๆว่าเห็นโครงสร้างแบบนี้ก็จะมาสร้างไม้กันนะฮะซากพวกนี้ผมจะไม่เก็บลึกนะครับผมจะเก็บผิวออกให้ตายไปนะฮะแล้วอนาคตไม้ตรงนี้มันจะแห้งแล้วเขาจะเกิดริ้วรอยจากธรรมชาติกว่าเราจะสร้างไม้จบเนี่ยนะครับเราก็จะได้ริ้วรอยแบบนี้เลยนะครับแล้วริ้วรอยเนี่ยจะมีอายุที่ต่างกันนะครับในต่างกันเนี่ยเราก็จินตนาการไปว่าต้นนี้เป็นส่วนที่ตายมาก่อนนะครับก็จะมีริ้วรอยที่ลึกกว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เพิ่งตายใหม่นะครับหรืออยู่ปลายๆเป็นส่วนที่ตายทีหลังริ้วรอยก็อาจจะไม่ลึกเท่านะฮะพวกนี้ผมจะปล่อยไว้ธรรมชาติก่อนนะครับเขาจะมีริ้วรอยขึ้นมาเองเลยจะแตกเป็นเส้นไม้ไปเองนะครับชุดตรงที่แห้งเนี่ยผมจะยังไม่ทารักษาเนื้อไม้นะครับผมจะปล่อยเขาก่อนนะให้ไม้มีริ้วรอยธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับแล้วค่อยมาทำรายละเอียดทีหลังนะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับผมจะเก็บต้นนี้แล้วค่อยๆทำคลิปไปเรื่อยๆนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับสร้างพวกนี้ผมจะไม่เก็บลึกนะครับผมจะเก็บผิวออกให้ลักษณะไม้ของต้นนี้นะฮะจะเป็นทรงที่มีอิสระทางความคิดนะครับสร้างพวกนี้ผมจะปล่อยยาไว้ก่อนอนาคตอาจจะตัดให้สั้นลงบ้างนะครับตัดให้สั้นลงบ้างให้เหมาะสมกลมกลืนกับลักษณะของต้นนะครับลักษณะของโครงสร้างนะครับและทางด้านหลังก็มีซากที่สวยงามอีกเช่นกันนะฮะ
ต้นนี้ถ้าสร้างจบแล้วผมอาจจะใส่กระถางกลมนะฮะเพราะว่าการใส่กระถางกลมเนี่ยมันจะหมุนดูไม้ได้แทบจะรอบต้นนะครับทางด้านหลังก็มีสร้างที่สวยงามได้นะครับก็เวลาสร้างก็พยายามดูทางด้านหลังด้วยสร้างความกลมกลืนให้กับด้านหลังด้วยนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าต้นนี้ผมได้มาจากงานสุพรรณนะครับก็เจอเพื่อนหลายท่านนะครับก็รู้สึกยินดีมากนะฮะเจอกันทักทายกันได้นะครับยินดีที่จะทำความรู้จักกับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าเราจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับทักทายได้เลยนะฮะรู้สึกพอใจอิ่มเอมใจทุกครั้งนะครับที่มีเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาทักทายกันนะครับเช่นกันครับผมประกอบอาชีพด้วยการขายต้นไม้นะครับผมเชื่อว่าอาชีพทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเองนะครับถ้าเราให้คุณค่าในการทำงานของเรานะครับเราจะมีความสุขในการทำงานผมไม่ได้เป็นแค่คนขายต้นไม้นะฮะผมขายความสุขขายความพอใจให้กับท่านที่เอาผลงานผมไปนะครับเราจะมีความรู้สึกทุกครั้งที่เราขายความสุขไปด้วยเช่นกันครับถ้าท่านประกอบอาชีพไม่ว่าอาชีพใดก็ตามนะครับอาชีพส่วนตัวหรืออยู่ในองค์กรใดก็ตามการทำงานคือการแก้ปัญหาครับเราแก้ปัญหาให้บุคคลอื่นนะครับแล้วเราจะเห็นคุณค่าในการทำงานของเราทุกงานมีคุณค่าเสมอครับสวัสดีครับ